จามสมแจอัปเดตข่าวสารโดยเร็วก่อนไผเป็นภาษาบ้านเฮายายอ่างท้องฝังดินเสียป่ะใครเอาไปเปียพัวไหมป่าแมลงอ่างว่าท้องเสียมีคนมาลักลอบขุดไปซึ่งท้องดังกล่าวเจ้าของได้เก็บมาทั้งชีวิตพอหายไปแล้วให้เจ้าของเดือดร้อนแห้งเมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2562จากที่กรณีนางสาวเชอรี่ชาวเมียนมาได้ร้องทุกข์กับทนายรณรงค์เกี่ยวเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมว่าเจ้าของเอาท้องที่เก็บมาทั้งชีวิต7 บาท 50 สตางค์ใส่ให้ฝังดินไว้แต่สุดท้ายแล้วเมื่อวันที่27 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีคนลักลอบขุดเอาไห้ใส่ทองคําท้องเจ้าของไปจนเจ้าของเดือดร้อนแห้งทางนี้ด่านรายการทูบโตข่าวรายงานว่านางสาวเชอรี่เจ้าของท้องและนางแมลงคุณแม่ของนางสาวเชอรี่ร่วมทั้งคนในบ้านชาวเมียนมาได้ไปสอบปากคำอีกทีนึงจนกระทั่งนางแมลงยอมรับว่าเจ้าของเป็นคนเอาท้องไป7บาทไปขายโดยเจ้าของเอาท้องนัก2บาทไปขายอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเอาท้องนัก3บาทไปขายอยู่ข้อง3ธัญบุรีปทุมธานีและเอาท้องที่เหลือไปขายอยู่เมียนมานางแมลงยอมรับว่าได้เอาตัวจำนำทั้งหมดไปฝังดินนำเพื่อที่จะหวังว่าสามารถไปไถ่ท้องได้ส่วนที่เจ้าของสร้างเรื่องนั้นเพราะว่าต้องการเอาเงินไปปีกับสามีใหม่อยู่พม่าทั้งนี้นางสาวเชอรี่หรือสาวป่าแมลงเป็นสาวชาวเมียนมาที่มาทำงานที่เมืองไทยตั้งแต่อายุ13ปีปัจจุบันอายุ30ปีแล้วร่วมทำงานแล้วกว่า17ปีเมื่อหาเงินได้นางสาวเชอรี่ก็นำเงินไปซื้อท้องแล้วเอาไปฝากไว้ที่ป่าแมลงแต่ด้วยความที่ป่าแมลงติดสามีใหม่ที่อยู่เมียนมาเฮ็ดให้ป่าแมลงขายสมบัติของลูกสาวแล้วเอาเงินไปปีผู้ใช้ก่อนที่จะกู้เรื่องว่าท้องได้ให้เสียไปเบิดส่วนตัวจำนำก็เอาใส่ถุงไปฝังไว้ใต้อาคารที่ลูกสาวเฮ็ดงานอยู่ด้านทนายรณรงค์ยืนยันว่าเรื่องนี้บ่น่าจะเกินความคาดหมายส่วนจะดำเนินคดีบ่คงอยู่ที่นางสาวเชอรี่บ่สิแจ้งความจับแม่เจ้าของบ่ในฐานยักยอกทรัพย์แต่เรื่องนี้ก็สามารถย่อมความกันได้ครับถ้าทุกคนมักก็กดไลค์ถ้าทุกคนใช่ก็กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮานำเด้อครับเด้อเดี๋ยวพวกเฮาสิเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยเด้อครับ